สดีครับอยู่กับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุ่มมันซินถ่ายชิมอิ่มดำวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะฮะมาแกะกล่องครับเจ้าตัวนี้ครับกล้องติดรถยนต์นะจากนาโนเทค2017ครับเอ๊ะบางคนบอกว่าทำไมตัวนี้ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอตัว T162 นั่นเองแต่กลับมาทำให้ดูอีกครั้งครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีของที่ออกมาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าหน้าตาเหมือนกันเนี่ยการใช้งานหรือสิ่งที่ได้ข้างในที่ผมเคยบอกไปว่าของหน้าตาเหมือนกันเนี่ยภายในไม่เหมือนกันเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนฮะวันนี้ครับผมจะมาชำแหละเจ้ากล้องตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็เคยรีวิวไว้นานแล้วครับก็คือ Nanotech N1 ครับหรือว่า T162 นั่นเองนะปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนชื่อรุ่นครับอัปเดตเรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆให้มันมีความชัดขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพเรื่องแสงดีขึ้นภายใต้ชื่อรหัสโมเดลนะครับ Nanotech D107 นะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ระบบ CMOS ครับทีนี้เรามาแกะกล่องทั้งไทยดูกันเลยนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยนอกจากหน้ากล่องนะครับที่เขียนว่าขายดีที่สุดครับแล้วก็เป็นโลโก้ Nanotech แล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับบางทีผมก็ไม่อยากจะบอกนะว่ามีคนถามว่า Lazada เนี่ยขายของ copy ใช่ไหมหรือมีของ copy มั้ยครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะของ Lazada ครับอยู่ที่คนนำเข้านะอยู่ที่คนนำเข้านะครับบางทีของเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกันจริงๆนะครับแต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะชื่อคลิปไม่ได้ตั้งเล่นๆนะครับชำแหละกล้องเนี่ยคือวันนี้จะมาชำแหละจริงๆฮะมาดูที่ตัวกล้องก่อนครับก่อนเราจะชำแหละนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง Nanotech ครับมีโลโก้ Nanotech เพื่อความมั่นใจครับเราสั่งของจาก Nanotech ครับที่เป็นแบรนด์คุณภาพจริงๆนะตัวกล้องครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนตัว Nanotech N1 เนี่ยแหละหรือว่า T162 ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ใครอยากไปดูรีวิวว่าชัดยังไงดียังไงเนี่ยก็ไปดูจากตรงนั้นได้เลยนะครับรวมถึงการใช้งานเมนูต่างๆอีกด้วยอย่างน้อยก็จะเสียบปลั๊กให้เพื่อนๆดูครับว่าตัวนี้นะครับนอกจากจะมีโลโก้ด้านหน้าแล้วเวลาเปิดกล้องมาเนี่ยก็จะมีโลโก้เป็นสกรีนเซเวอร์ด้วยครับกล้องก็สามารถทำงานได้นะครับในที่แสงน้อยนะครับหรือที่มืดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ครับอินฟราเรดขาวดำนะเมื่อกลับขึ้นมาในโหมดสีนี่แบบนี้นะครับก็จะมีสีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีระบบ WDR แล้วก็ HDR ครับก็สามารถทำงานในความต่างของสีได้เนี่ยเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของคุณภาพแสงด้วยโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะที่ผมเพิ่งสั่งมาเนี่ยเขาแถมเมมโมรี่การ์ดนะครับคาร์ด16 GB อีกด้วยฮะความละเอียดของภาพเนี่ยก็อยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับทีนี้เนี่ยในคำโฆษณาครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นชิปของบริษัท Novatech ฮะถ้าใครไม่รู้ว่าชิป Novatech คืออะไรนะครับเราชิปเนี่ยมันจะมีอยู่3เกรดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะก็ไปดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับในเรื่องที่ผมพูดเรื่องชิปของกล้องวันนี้จะมาแกะให้ดูเลยครับว่าของ Nanotech เนี่ยเขาเป็นชิปของ Novatech จริงหรือเปล่าฮะเพื่อนๆก็อย่าไปแกะเองนะครับเพราะแกะแล้วตัวรับประกันเนี่ยมันจะเป็นรูแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถเคลมได้นะนี่ก็คือแกะให้ดูเลยโอเคนะครับเราไม่มีการสลับเปลี่ยนกล้องตัวอื่นมานะครับกล้องยังเป็นของ Nanotech เหมือนเดิมนะฮะเปิดให้ดูข้างในครับว่าชิปใช่ของNovatech หรือเปล่านะฮะโอเคนะครับเอาด้านนี้นี่เองนะฮะมาดูครับคือจริงๆเนี่ยกล้องตัวนี้ผมได้แกะดูแล้วนะครับแล้วก็เขามีตัวใบรับประกันอยู่ด้านในบนชิปนะฮะซึ่งผมแกะทิ้งไปแล้วนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นชิป Novatech จริงๆนะเห็นไหมถึงจะเห็นแค่คำว่า Take เนี่ยจริงๆผมจะเห็นเงาไม่รู้ในคลิปวิดีโอจะเห็นไหมครับเราจะเห็นเงาลางๆนะว่าเป็นคำว่า Novatech นะครับซึ่งก็เป็นชิปจริงนะซึ่งที่ผมบอกครับว่ากล้องเนี่ยมันมีหลายตัวมากๆครับที่ผลิตออกมาเนี่ยใช้โมเดลเดียวกันหน้าตาเดียวกันนะครับแต่ว่าที่บอกว่าเปลี่ยนชิปไม่เหมือนกันนะครับคุณภาพต่างกันเนี่ยมันก็คือตัวนี้เนี่ยแหละนะครับที่เป็นคนละชิปกันดังนั้นตอนซื้อเนี่ยเราถ้าไม่มาแกะแบบนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันไหนจริงไม่จริงเราก็ดูด้วยสายตาดูจากคุณภาพของสินค้านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็เลยมาแกะให้เพื่อนๆดูครับว่าชิปที่ได้จาก Nanotech รุ่น D107 เนี่ยเป็นชิปของ Novatech จริงๆนะฮะก็เชื่อมันได้ครับกับกล้องตัวนี้ครับ Nanotech D107 ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับแกะกันให้ดูเห็นๆเลยนะว่าชิปข้างในเนี่ยเป็นของ Novatech จริงๆนะแล้วก็สามารถใช้งานได้คมชัดเหมือนที่ผมรีวิวจริงๆทุกอย่างเลยนะครับคนที่ไปดูกล้องตัวที่ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับตัวที่ผมรีวิวเนี่ย
แล้วซื้อไปฮะมาบอกในช่องผมว่าเอ๊ะกล้องหน้าตาเหมือนกันมันก็ต้องเหมือนกันสิซื้อไปทำไมมันไม่ชัดเลยนะตอนนี้เรามารู้แล้วนะครับว่าไอ้กล้องที่ข้างในมันไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าชิปที่แตกต่างกันสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูรีวิวประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้นะครับก็ได้ทำเคยทำคลิปเป็นวิดีโอไว้แล้วนะเดี๋ยวใส่เป็นลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้นะครับก็ไปดูได้เลยนะเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะสั่งสินค้าตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้เหมือนผมแม่ก็สั่งได้จากลิงก์ Lazada ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มจูซุงอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับถ้าจะซื้อของออนไลน์ต้องรู้ก่อนที่จะซื้อครับติดตามกันได้ครับรีวิวทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย